ผมเคยเห็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลมากกับการแก้ปัญหาคนทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำคือติดป้ายแช่งนะใครทิ้งขยะลงน้ำขอให้อันนี้ทำมาจากถุงนมจากโรงเรียนหนึ่งนะถุงนมเหรอครับใช่คือเรามาอันนั้นมันน่าจะคนละนม และตอนนี้ครับเผือกอยู่ใน Green Tech Wednesday นะครับวันดีๆเว้นที่ให้โลกครับวันนี้พิเศษมากเพราะว่าได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพลหุนพงศ์สิมานนท์นะครับ Circular Economy Business Director ธุรกิจ Chemical SCG ครับตำแหน่งยาวและเข้าใจยากเหลือเกินนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาตำแหน่งพี่ต้าก่อนเลยครับ Circular Economy Business Director ธุรกิจเคมีคอลมันคืออะไรครับพี่ต้าต้องเล่ายาวตามที่ตำแหน่งเลยถ้างั้นไม่ถามแล้วครับไปที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับCircular Economy Business เนี่ย Circular Economy ก็หมายถึงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการเอาทรัพยากรมาใช้แนวคิดก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคทรัพยากรทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาเราใช้เราก็ทิ้งไปตอนนี้กระแสของการรักโลกนี่ก็เป็นนัยยะสำคัญละทางธุรกิจ SCG เองก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ CSR แล้วนะเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญจริงๆเราก็เลยมองว่าอ่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งนี้ขึ้นมาโฟกัสไปเลยนะครับทำยังไงที่เอาทรัพยากรเนี่ยปรับมาหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นเอาง่ายๆว่าตอนนี้เก้าอี้เนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของ Circular Economy ใช่พี่เผือกทราบไหมครับอันนี้มาจากอะไรถ้าผมมันก็คงฉีดมาจากพวกไฟเบอร์อะไรที่เขาทำอย่างนี้ไหมฮะอันนี้ทำมาจากถุงนมจากโรงเรียนหนึ่งนะถุงนมเหรอครับใช่คือเรามาอันนั้นมันน่าจะคนละนมน้องก็ทานถุงนมเนี่ยน้องก็ทิ้งถูกไหมครับครับตอนนี้เราก็ไปให้ความรู้เด็กแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถุงนมที่ว่านี้พอทานเสร็จแล้วไม่ใช่ขยะนะเราสามารถสร้างประโยชน์ได้น้องก็ตัดถุงนมมาล้างแล้วก็ผสมประกอบกับธุรกิจของ SCG Chemical เองเรามีเรื่อง material อยู่ผสมกันแล้วก็ฉีดเป็นเก้าอี้ด้วยดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้ครับพี่ในโลกยุคนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่โอ้โหกำลังเป็นเรื่อง priority หรือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยมุมมองของ SCG เองปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ SCG มองยังไงก็ถ้าในบริบทของสิ่งแวดล้อมอะครับ SCG มองเป็น2ระดับด้วยกันคือระดับ local กับระดับ global ระดับ local คือในประเทศไทยเรานี่แหละซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยว่าประเด็นหลักๆของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะประเทศไทยปีนึงเนี่ยมีขยะปีนึง 27-28 ล้านตันเลยนะในมุมของ global เนี่ยโลกที่เจริญแล้วเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยเขาจัดการได้ค่อนข้างดีละแต่สิ่งที่เขาตระหนักแล้วเขาสนใจมากกว่าคือเรื่องของโลกร้อนสาเหตุหลักอันนึงเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราคายออกไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากอะไรตั้งแต่เรานอนจนถึงตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเกี่ยวข้องหมดเลยพี่เปิดแอร์ใช้พลังงานก็คายก๊าซขับรถมาที่นี่ก็คายก๊าซบริโภคทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมีคายก๊าซหมดตอนนี้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆ ACG เองก็ใส่ใจเรื่องนี้เหมือนกันอนาคตนะครับเรามีความเชื่อว่าทั้งประเด็นเรื่องขยะเอากลับมารีไซเคิลต่อไปคอนเทนต์พวกนี้มันจะอยู่ในแพ็กเกจจิ้งพวกเราเลยต่อไปพวกสินค้าทั้งหมดจะต้องขึ้นเลยสินค้าตัวนี้มาจากรีไซเคิลเท่าไหร่ช่วยให้โลกร้อนลดลงไหมต่อไปผมเชื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่ง new normal ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตทีนี้ถ้าเราพูดถึงภายในองค์กร SCG เองแหละเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการขยะใดๆก็ตามเนี่ยภายในองค์กรมีการจัดอีเวนต์หรือการจัดกิจกรรมยังไงกันบ้างมั้ยครับ SCG เราถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยเรามีพนักงานประมาณ 30,000 กว่าคนแต่ที่เนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่ถ้าช่วงก่อนโควิดเนี่ยรวมพนักงานรวมลูกค้ารวมทุกอย่างรวมกันเนี่ย 10,000 คนงั้นลอง imagine ว่าเรามีขยะมากแค่ไหนเยอะมากที่ผ่านมาขยะก็ทิ้งรวมกันอันนี้เราก็มีการแยกขยะเป็น6ถังเราทํามาปีกว่าแล้วเรามีแยกขยะอาหารเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของขวดน้ำซึ่งมีเยอะกระป๋องอลูมิเนียมพลาสติกแก้วกระดาษแล้วก็พวกวัตถุอันตรายแล้วก็เราให้ความรู้พนักงานตอนนี้พนักงานก็เริ่มเป็นละเราก็เริ่มขยายผลไปสู่ข้างนอกจ้าครับทราบมาว่าทาง SCG เนี่ยจะมีหลักการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะเนี่ยมีคำว่า Circular Wayคำนี้คืออะไรครับต้อนความนิดหนึ่งนะว่าจริงๆพนักงาน SCG เราทุกคนเนี่ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยได้รับการเรียกว่าเทรนนิ่งเรื่องของอุดมการณ์4หนึ่งในอุดมการณ์4ของเราเลยก็คือรับผิดชอบต่อสังคมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสิ่งแวดล้อมคราวนี้พอเรา Circular Economy มันเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามคิดให้มันง่ายๆดีโคดมันจากที่เป็นคอนเซ็ปต์ให้เป็นแอคชั่นที่จับต้องได้เราคิดคำว่า Circular Way ขึ้นมาก็คือใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกทิ้งให้ถูกเอาอีกรอบมั้ยครับพี่ใช้ให้ถูกแยกให้คุ้มใช้ให้คุ้มแยกให้ถูกไม่ใช่ครับใช้ให้คุ้มเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเราจะคิดแค่ว่าเอ้ยใช้แล้วก็ให้เกิดโปรดักต์มาขายจบตอนนี้ไม่ใช่ต้องกลับมาคิดว่าใช้ยังไงแล้วมันคุ้มที่สุดอันที่2ก็คือแยกให้เป็นแยกให้เป็นเพราะว่าเรามีถังขยะที่แยกมาให้แล้วสุดท้ายอันสุดท้ายคลาสสิกสุดก็คือต้องทิ้งให้ถูกตอนนี้ก็ได้ทราบถึง mindset ได้ทราบถึงพฤติกรรมของคน SCG คร่าวๆแล้วนะครับเห็นว่ามีการได้นํา Digital Innovation ง่ายๆก็คือมีการทําแอปพลิเคชันสําหรับเรื่องนี้ด้วยอย่างที่เล่าตอนแรกเรื่องของขยะเนาะเราก็มองว่าขยะจะไม่มีขยะถ้าเราแยกให้เป็นหลังจากที่เราซักเซสในบ้านเราเองแล้วเนี่ยแล้วขยายผลไป
ู่ชุมชนเช่นเรามีชุมชนไร้ขยะไร้ขยะนี่คือไร้คือไม่มีขยะแต่เราก็เรียกคำว่าไร้คำว่า like ก็คือชอบขยะด้วยพอเขาแยกขยะปุ๊บเนี่ยขยะเนี่ยสร้างคุณค่าให้เขาได้เขามีการจัดตั้งที่เรียกว่าธนาคารขยะมาหลักการเหมือนธนาคารเลยครับพี่เผือกพี่เก็บขยะไว้ผมมีขยะอยู่ถุงนึงพี่ก็มาฝากผมผมเป็นธนาคารขยะผมจะมีแต้มให้พี่แล้วก็จดแต้มไว้จริงๆก็คือเอาขยะเนี่ยมาฝากผมก็เอาไปขายขายเสร็จปุ๊บผมก็ได้ตังค์มาก็มาแบ่งให้กับชุมชนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจดมือหมดเลยพี่เผือกมือนวดมือนวดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลก็จะหายเนาะข้อมูลไม่ครบดึงข้อมูลย้อนหลังก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าปริมาณเยอะขึ้นทำไม่ทันเราเลยพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชันคุ้มค่าไลน์แอดได้เลยอยู่ในเว็บแอปพลิเคชันด้วยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยแอปนี้เซิร์ฟธนาคารพี่ต้องเป็นสมาชิกของธนาคารตอนนี้เรามีทั้งหมด52ธนาคารขยายก็เหมือนสาขาธนาคารทั่วไปเราแค่สมัครลงทะเบียนเข้าไปบ้านพี่แถวไหนเดี๋ยวผมแนะนำธนาคารให้พี่ไปสมัครเป็นเมมเบอร์ได้แล้วพี่ก็ใช้แอปของเราอ๋อเหรอครับต่อไปเดือนนึงเนี่ยสมมติว่าพี่เก็บขยะใช่ไหมครับเขาจะบอกแจ้งพี่เลยว่าไลน์แอดมาเลยว่าวันนี้จะมีธนาคารขยะนะพี่จะเอาขยะไปเสร็จแล้วพวกพี่ไปฝากเขาไว้เสร็จแล้วพี่ได้แต้มกลับมาทั้งแต้มแต่ละที่เนี่ยมีการตีความไม่เหมือนกันบางชุมชนได้แต้มมาปุ๊บไปซื้อเป็นประกันชีวิตให้กับคนในชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมมาไปใช้พนักงานไปใช้เสร็จปุ๊บได้แต้มก็เป็นส่วนลดไปซื้อของในโรงอาหารก็ได้คือแล้วแต่ชุมชนเลยระบบเราเนี่ยเปิดกว้างมากเลยงั้นอยู่ที่ว่าการตีความเป็นยังไงขอให้คนแยกขยะให้เป็นเนาะขยะเอาไปรีไซเคิลต่อให้เกิดประโยชน์ได้แต้มกลับมา52สาขามีกรุงเทพระยองแล้วมีระยองแล้วก็ในปริมณฑลมีแล้วครับดีมากๆเดี๋ยวเอาวิธีนี้ไปใช้ที่แกรมมี่บ้างดีกว่าครับได้นะครับพี่ยังไม่มีสถานขยะใช่ไหมพี่ที่นนท์ผมว่าถ้ายังไม่แต่ขยะเพียบเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในละแวกชุมชนหมู่บ้านของผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนไร้ขยะหรือว่าอยากจะลองมาใช้แอปพลิเคชันคุ้มค่าอย่างเงี้ยครับต้องติดต่อทางไหนครับก็ง่ายมากเลยครับอย่างที่บอกตอนนี้เรามีทั้งหมด52ธนาคารขยะแล้วนะครับไปสมัครได้แล้วก็ในโมบายแอปพลิเคชันเรานะครับก็สามารถใช้ LINE Official Account แอปคุ้มค่าได้เลยครับถ้าใครมี LINE ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปสอบถามดูก่อนได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ KOMKAH สะดวกสบายมากทำไมถึงเลือกเป็น LINE Official Accountมันเข้าถึงง่ายเนาะเป็นสโตร์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสองค่ายเนี่ยบางทีคุณป้าคุณยายที่เขาแยกขยะเนี่ยเขาจำยูสเนมพาสเวิร์ดไม่ได้ของเราถ้าคุณป้าคุณยายสามารถส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารได้เนี่ยใช้คุ้มค่าได้แน่นอนครับโอ้ทั้งนั้นสบายน่าจะใช้ได้ทุกครัวเรือนนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ผมเชื่อว่าอยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดนั่นก็คือปัญหาขยะในแหล่งน้ำครับเป็นปัญหาที่ผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับสีมันก็จะเป็นสีแบบนั้นอ่ะผมเคยเห็นวิธีการนึงที่ได้ผลมากกับการแก้ปัญหาคนทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำคือติดป้ายแช่งครับคือติดป้ายแช่งครับ ใครทิ้งขยะลงน้ำขอให้วิบัติ3วัน7วัน ใสขึ้นมาอยู่ช่วงนึงทาง SCG มีมองถึงปัญหาขยะในแหล่งน้ำนี้ยังไงแล้วแก้ไขมันยังไงให้ยั่งยืนฮะต้องย้อนความนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีขยะปีนึงประมาณ 27-28 ล้านตันซึ่งเยอะมากลงทะเลประมาณ 25% แต่เชื่อไหมครับว่า 80% ที่ลงทะเลเนี่ยไม่ใช่ขยะที่พี่เผื่อไปเที่ยวทะเลชายหาดนะจริงๆแล้วมาจากขยะตามบ้านพวกเรานี่แหละถ้าเราจะแก้ปัญหาต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางเราให้ความรู้ชุมชนในการแยกขยะแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าเกือบปลายทางนะ SCG เราก็พยายามใส่นวัตกรรมเข้าไปเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยนะครับก็ขยะตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยเราก็มีการใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเอาขยะมาเก็บขยะนวัตกรรมของเราเนี่ยก็คือทุ่นลอยน้ำนะครับดักขยะได้นะครับซึ่งเรามีความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่นนี้ลองอธิบายให้ฟังว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงทำจากอะไรครับส่วนประกอบส่วนนึงเนี่ยเราก็เอาจากขยะจากโรงงานเรามาเป็นส่วนประกอบแต่อย่างเดียวไม่พอนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้คงทนเนี่ยประกอบนวัตกรรมของเราเรื่อง material เป็นทุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นของดีเพื่อให้ประกอบกันแล้วเนี่ยอยู่ได้ทนนานแล้วก็ตอบโจทย์ในการดักขยะได้คือเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ขยะที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมูลค่าแล้วเอามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทาง SCG มีอยู่เกิดเป็นเจ้าทุ่นกักเก็บขยะตัวนี้ใช้งานได้นานแค่ไหนครับก็เราเชื่อว่าอยู่ได้ถึง25ปีครับโอ้เรามีทั้งหมด20กว่าจุดแล้วนะทั่วไทยเก็บขยะได้700กิโลต่อวันเราพร้อมขยายผลนะถ้าพี่เผือกมีบ้านริมน้ำไหมเดี๋ยวเอาไปตัวนึงโอ้แหมบ้านบนดินนี่ยังแหมทุกวันนี้นี่ยังส่งไม่หมดเลยครับแต่ถ้าใครมีบ้านริมน้ำเนี่ยสามารถเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ก็สามารถช่วยได้ใช่ก็อยู่ตรงแม่น้ำลำคลองไงฮะเพราะส่วนใหญ่เราก็อยากให้หลังบ้านเรามันก็สวยงามไม่มีขยะใช่ไหมตรงนี้นะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดการได้หลังจากที่เราใช้ขยะเก็บขยะมาแล้วนะครับแปลว่าเรากำลังได้ขยะกลับมาก้อนใหญ่เลยครับเอาไปไหนต่อครับขยะก้อนนี้อันดับแรกพอเก็บเสร็จปุ๊บเราต้องแยกก่อนเนาะพอแยกเสร็จปุ๊บก็แบ่งประเภทของมันนะครับบางที่ถ้าเกิดมีโรงรีไซเคิลใช้เก็บกระดาษก็มีกระดาษเรามีธุรกิจกระดาษเราเองเรารีไซเคิลกลับไปเป็นกล่องได้ยิ่งช่วงในช่วงโควิดเนี่ยซื้อของออนไลน์เยอะอย่างเงี้ยกระดาษนะครับทำเป็นกล่องเป็นพลาสติกก็ทำรีไซเคิลนอกจากรีไอัพไซเคิลก็คือว่าของเดิมกลับมาใช้อีกรอบนึงแต่มูลค่ามากกว่าเดิมเก้าอี้ที่พี่เผือกนั่งเมื่อกี้ไงครับอันนี้คือตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกเลยใช่ใช่ถุงนมมันถุงกี่บาทเองถูกไหมครับเก้าอี้ตัวนี้พี่เผือกจะซื้อสัก 30,000 อย่างเงี้ยใช่ไหมแหมมันก็เหมือนตอนนี้ผมมีบินเรียกเก็บเงินรออยู่ยังไงก็ไม่ทราบนะฮะ
พี่ตาครับแล้วตอนนี้แน่นอนเราอยู่ในคอนเซปต์ของเว้นเดย์ครับ Green Tech เว้นเดย์วันดีๆเว้นที่ให้โลกในมุมมองของพี่ตาเองในมุมมองของ SCG ครับเราควรเว้นอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับตอนนี้คือถ้าเป็นในมุมของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งที่อยากจะเว้นเนี่ยก็คือเว้นจากการคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆแล้วเราก็เป็นบริษัทผลิตของเนาะคิดแบบเดิมๆก็คือว่าเราผลิตของออกมาเยอะๆแล้วก็ขายออกไปด้วยสเกลที่เยอะๆอยากชวนให้เว้นการคิดแบบนั้นกลับมาคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ circular economy คิดยังไงที่จะเอาทรัพยากรที่เราใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้อีกสิ่งไหนที่ใช้มากๆลดลงได้ไหมเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวพลาสติกกระดาษกระป๋องนะครับแต่พูดถึงพลังงานด้วยไฟฟ้าอากาศทุกอย่างเนี่ยน้ำด้วยเรามองให้ครบแล้วพี่เผือกล่ะครับครับถ้าถามพี่เผือกว่าอยากเว้นพี่เผือกอยากเว้นอะไรครับโอ้ถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าอยากจะเว้นอยากจะเว้นสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ไม่ต้องอุ้มลูกหรือว่าไม่ต้องมีภรรยาอยากเป็นหนุ่มโสดมีลูกแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ร้องไห้เก่งครับอันนี้หยอกๆนะครับเดี๋ยวภรรยาดูอยู่นะครับช่วงนี้ผมเว้นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเว้นการใช้แอร์ผมรู้สึกอันนี้ง่ายสุดสำหรับผมครับถ้าเปิดแอร์แล้วบ้านเริ่มเย็นแล้วเนี่ยผมจะปิดเว้นมันซะหน่อยแล้วก็เปิดพัดลมแทนอะไรแบบนี้ครับพอได้ไหมครับพี่โอได้เลยครับสบายใจตอนนี้ได้ช่วยลูกอยากจะชวนเพิ่มก็คือว่าอย่าให้เว้นในการทิ้งขยะรวมกันแยกเป็น2ถังขยะเปียกขยะแห้งแค่นี้แหละครับถ้าทุกคนเป็นอย่างพี่เผือกได้หมดผมเชื่อว่าประเทศไทยจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนอกเหนือจากปิดแอร์เว้นการใช้แอร์ของผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปผมจะมีเรื่องให้เว้นอีกหนึ่งอย่างเลยครับผมจะกลับไปเซอร์คูลาร์เวย์จากที่พี่ต้าบอกผมครับใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกครับสุดยอดครับ